ผู้ชมฮะแขกรับเชิญเด็กนี้เธอเองเป็นเจ้าของเจ้าแม่ทุเรียนเลยแหละเรียกว่าขายทุเรียนทั้งปีเป็นแม่ค้าขายผลไม้เก่งมากเอาง่ายๆนะฮะทุเรียนจะเป็นฤดูกาลปรากฏนางบอกอะไรล่ะช่วงที่มันมีเยอะๆก็แช่แข็งสิแช่แข็งแล้วก็ส่งออกประเทศจีนค่ะฟังดีๆนะฮะการศึกษาทุกวันนี้ก็บอกว่าการศึกษานอกตำราสำคัญกว่าเขาได้จบแค่ม.3แต่สามารถสร้างด้วย2มือของเธอเองร้านแม่น้องมิสควีนสวัสดีฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องใส่เพชรมาประหนึ่งการ่าดินเนอร์เออมาออกแชร์เหมือนการ่าดินเนอร์มาออกรายการไงที่อยู่โรงงานก็ใส่อยู่โรงงานก็ใส่ปีค่ะก็อยู่โรงงานก็ใส่อย่างนี้อยู่แล้วเป็นวัวจริงๆนี่เรื่องจริงๆเหรอใช่ๆทุกคนรู้อ่ะสวยค่ะว่าเจน้อยอยู่โรงงานทุกคนก็ใส่ชุดอย่างนี้เลยใส่อย่างนี้เลยใส่บุกเกอรี่ใส่คาเทียใส่บุกเกอรี่แต่ใส่บุกเกอรี่ใส่คาเทียคือว่าง่ายๆใช่อ่ะวันที่คือจริงก็คือใส่บุกเกอรี่ใส่คาเทียอย่างเงี้ยแหละเห็นไหมฮะใส่บุกเกอรี่ใส่คาเทียขายทุเรียนอย่างนี้เลยเราไม่ได้ขายคือเราขายเป็นล็อตใหญ่ๆใช่ไม่ได้ขายเป็นกิโลใช่ค่ะขายเป็นล็อตใหญ่ๆเราไม่ได้ขายใช่ค่ะเราขายที่มันหลายๆตู้หนึ่งของเราไม่ใช่ตู้ละร้านสองร้านจงภูมิใจในทุเรียนไทยตู้หนึ่งราคา10ล้านค่ะไม่ใช่ตู้ละร้านสองร้านในที่เข้าใจอย่าดูถูกอาชีพแม่ค้าคุณก็ดูถูกเลยครับพอดูเห็นพี่ใส่เพชรจริงๆคุณไม่ดูถูกหรอกครับพี่ค่ะอะไรนะบายถึงว่าตู้หนึ่งค่ะเป็นแบบใส่บุกเกอรี่ใส่คาเทียนี่เป็นเรื่องปกติใช่ค่ะเพราะว่าเราเวลาขายไปแล้วเราต้องใส่ให้เต็มระดับแรกเวลาลูกค้าเข้ามาหาเราความน่าเชื่อถือไม่ใช่สินค้าคือตัวเราแบรนด์ตัวเจ้าของที่แพงที่สุดคือตัวเจ้าของเราจะขายสินค้าได้แพงขึ้นอยู่กับตัวเราไม่ใช่ขึ้นอยู่กับสินค้าอันดับแรกที่เขาจะคุยกับเราเขาไม่ได้เขาดูสินค้าเขาดูตัวเราก่อนว่าตัวเราเป็นยังไงใช่ภาพแล้วเราต้องดูดีเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าบอกว่าทุเรียนขายเป็นลูกโลเท่าไหร่ไม่รู้หรอกแต่ฉันรู้ว่าฉันขายเป็นคอนเทนเนอร์ใช่ค่ะขายฉันขายคอนเทนเนอร์ปีนึงขายกี่คอนเทนเนอร์ไม่รู้ว่าปีนึงถ้าปีนี้ออเดอร์เป็นหมื่นหมื่นล้านแต่ว่าเราก็ยังอะไรเนี่ยใช่อ่ะเจ๊สวัสดีค่ะเจ๊เขาบอกว่าปีนี้อย่าตกใจนะใช่ออเดอร์เราเป็นหมื่นล้านค่ะแต่เราไม่แปลกรู้ว่าจะทำได้ไหมทุเรียนเมืองไทยเนี่ยนะที่เราว่าน้อยเนาะคุณเชื่อไหมฮะเอเจนซี่ทุเรียนเมืองไทยยอดส่งออกของเราหลักแสนแสนล้านค่ะแสนล้านนำแสงข้าวทั้งยางและพาราแสงข้าวแสงยางพาราทุเรียนที่เขาปลูกกันไม่พอขายนะฮะใช่ค่ะเฉพาะพี่คุณพี่คุณพี่น้องสวัสดีน้องเฉพาะคุณพี่คนเดียวปีนี้ฟาดค่าขายทุเรียนไปเท่าไหร่หลักหมื่นหมื่นกว่าใช่ค่ะต้องเกือบหมื่นแล้วค่ะเพราะว่าถ้าวันนี้นะคะกับพี่น้องเกษตรกรร่วมมือร่วมใจกันเอี่ยกูอยู่ไหนหมดเนี่ยพี่น้องลองถามหน่อยเขาขายของได้มากกว่ามาดามฟิตอีกมึงไม่เก็บโฆษณาเขาเหรอเขาขายที่หมื่นกว่าล้านไม่ค่ะพี่มาดามขายังมีนะคะพี่เป๊กบอกว่ามาดามควีนอยากทำตลาดที่จีนเราคุยกันนอกรอบพี่เป๊กก็ยังบุกขายไปได้ไหมทุเรียนเป็นหมื่นกว่าล้านปีนี้ทุเรียนน่ะหมื่นกว่าล้านทุเรียนจนกูไม่รู้จะสัมภาษณ์อะไรต่อเลยไม่ใช่เรากันนะในกลุ่มเรานะคะในกลุ่มเราในกลุ่มเนาะปิดไปที่หมื่นกว่าล้านเป็นหมื่นคุณลองฟังดีนะพี่น้องเพราะว่าอะไรรู้ไหมผลไม้ที่แพงที่สุดในโลกทุกคนบอกว่าเป็นเชอร์รี่คืออะไรที่ดูแล้วแพงดูล้านล้านใช่ค่ะต้นหนึ่ง5ล้านค่ะครึ่งหนึ่งของทุเรียนแช่แข็งเราทุเรียนก็10คุณฟังดีเชอร์รี่ที่เขาบอกแพงใช่ค่ะมันตู้ละ5ล้านใช่ค่ะแต่ทุเรียนของเราเนี่ยตู้ละ10ล้านแล้วพอขายไหมคะปีนี้ก็ยังทำไม่ทันเพราะออเดอร์มาปีนี้ทันทุเรียนล้นอ่ะนะล้นค่ะล้นตลาดคือในที่นี้คือมันส่งออกไม่ได้เพราะว่าทุเรียนทาง5จังหวัดชายแดนภาคใต้3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้มันมีหนอนรูแล้วส่งออกไม่ได้ทุกคนบอกว่าโอ๊ยตายทุเรียนจะต้องราคาลงบอกไม่ค่ะทุกวิกฤตมันมีโอกาสมันมีโอกาสแฝงอยู่ในนั้นแต่ใครล่ะจะหาโอกาสที่มันมีและทำเม็ดเงินได้นั่นคือคนที่แล้วพี่ไปเอาทุเรียนที่ไหนเดี๋ยวขอเราขอย้อนกลับไปคุณฟังงี้คุณว่าเขาเก่งใช่ไหมเก่งย้อนกลับไปที่บ้านคุณน่ะขายผลไม้ตั้งแต่เด็กๆแล้วใช่ลืมตามาก็รู้จักอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีใช่ค่ะกาญจนบุรีหรอใช่ค่ะชีวิตไม่ได้สบายไม่ได้แบบมีวันนี้จะมาใส่บูเกอรี่งูคาเทียไม่มีไม่มีแล้วก็เป็นลูกชาวบ้านเป็นลูกชาวสวนชาวไร่ชาวนาแต่เผอิญเราเป็นลูกคนจีนที่มีไร่มีนาแต่ไม่ได้ทำเพราะแม่มาบอกว่าทำไร่ทำนาถ้าผลผลิตไม่ดีเราก็ไม่มีเงินถ้าขายไม่ได้แต่ถ้าเราทำอาชีพค้าขายต่อให้เราขายไม่ได้แต่เราก็ยังมีเขาบอกจริงๆแล้วไม่ได้สบายหรอกใช่ค่ะตั้งแต่เด็กๆจนวันนึงเกี่ยวกับการขายผลไม้เนี่ยใช่ค่ะเริ่มจากตอนอายุเรา20
ปนครศรีธรรมราชใช่ไปนครศรีธรรมราชตอนนั้นอะไรแตงโมจินตลาเพราะตอนนั้นเออของจินตลาเขาจะมีเพลงเขาใช่ไหมจินตลามากมายเขาร้องเพลงอะไรแตงโมแตงโมแตงโมหรอแตงโมจินตลามากมายแตงโมจินตลามากมายอะค่ะแม่เราเป็นคนส่งเมล็ดพันธุ์จินตลาหล่อเราคนเอาเมล็ดพันธุ์จินตลาเข้ามาในเมืองไทยโอ้เจ้าแล้วไปเอามาจากไหนอะของแต่จำไม่ได้ตอนนั้นเด็กมากยังไม่ถึง20ค่ะพ่อเป็นคนปล่อยเรื่องเมล็ดพันธุ์เราจะปล่อยตามต่างจังหวัดเราจะเริ่มตั้งแต่สุพรรณบุรีชัยนาทไปบุรีรัมย์ไปสกลไปสุโขทัยทั่วประเทศไทยทั้งภาคเหนือและภาคอีสานเราปล่อยเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ชาวบ้านทำแตงแล้วก็ส่งเราก็จะกระจายไปในกรุงเทพก็คือส่งเมล็ดให้เขาไปปลูกใช่แล้วก็ปล่อยมีหน้าที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าใช่เราเหมือนตกเขียวให้เงินให้ทุนให้เมล็ดแล้วเขาไม่ลงทุนอ่ะใช่ค่ะแต่ถ้าปีใดสมัยก่อนเราจะเห็นนะน้ำท่วมภาคอีสานน้ำท่วมไปปุ๊บมันก็พาเงินเราเนี่ยไปหมดเลยเพราะว่าน้ำท่วมปุ๊บแตงมันก็เสียหายเน่าสมัยก่อนภาคอีสานว่าเราน้ำท่วมมันไปตามฤดูกาลเชื่อไหมฮะถามว่าบางอย่างถามว่าเคยขาดทุนมาก็หมดเนื้อหมดตัวก็มีเหมือนกันใช่ค่ะใช่ค่ะขายอะไรหมดเนื้อหมดตัวไม่ได้หมดตัวแต่ว่าเราอ่ะคือขายตอนนั้นคือเราทำมะม่วงอ่อนมะม่วงยำคนภาคใต้จะเรียกว่ามะม่วงยำคือมะม่วงอ่อนมะม่วงเบาอะไรอย่างงี้ป่ะมันเป็นมะม่วงยำคือมะม่วงอ่อนที่จะเอาไปทำมะม่วงยำทางภาคใต้ค่ะคือมะม่วงยำเนี่ยมันถ้ามันเหี่ยวแล้วมันทำอะไรไม่ได้แล้วมันไม่ใช่มะม่วงแก่มันเปรี้ยวคือมันขายไม่ได้ตอนนั้นขายไม่ได้เรามีเงินเหลืออยู่ตอนนั้นเหลืออยู่ประมาณ120,000ซึ่งปีนั้นคนบอกโอ้ยเหลือตั้ง120,000มันเยอะถามว่าเยอะไหมเมื่อโอ้30ปีที่แล้วก็ประมาณก็เยอะอยู่เยอะนะ120,000เราเริ่มต้นแต่ส่วนนั้นว่าเหลือก้อนนี้แล้วถ้าเราขาดทุนจริงๆเราหมดแล้วไปต่อไม่ได้แล้วนะก็คือต้นทุนเราหมดแล้วใช่ค่ะคุณจะทราบเราหมดแล้วใช่ค่ะเราก็เลยลงไปได้ข่าวว่าที่เพชรบูรณ์เนี่ยมันมีมะขามหวานซึ่งทำไมต้องขายไปรวยไปว่าข้างบ้านรวยจังข้างร้านค่ะข้างร้านอ่ะเราส่งผลไม้เรารู้ข้างร้านเขาบอกว่าได้กิโลละบาท2บาทแต่พอเลิกมะขามถึงปลูกบ้านหลังอะไรร้านทำปั๊มน้ำมันมันเป็นไปไม่ได้คนขายมะขามเหรอใช่อ่ะคนขายมะขามจำไว้นะคะอาชีพมะขามหวานกำไรอ๋อพี่ไปเห็นร้านข้างๆก่อนว่าทำไมเขารวยจังใช่เขาบอกว่าซื้อโลละ30ขาย32รู้ไหมคืนนั้นเราไปเหลือเงินก้อนสุดท้ายเราไปถึงนู่นมันไม่ใช่ซื้อ30 32โลละ8บาทค่ะ8บาทมาขาย32ใช่อ่ะอันนี้คือที่มา2บาท2บาทค่ะวันนั้นคืนนั้นถึง 3:00 ไม่ต้องนอนค่ะซื้อเลยค่ะซื้อมะขามก่อน8บาทก่อน8บาท 120,000 เราทั้งหมดนี่ซื้อหมดเลยมั้ยคะหมดเลยค่ะแล้วปรากฏว่าเอามาขายได้เท่าไหร่อ๋อไล่โลละ40ถ้าเป็นฝักมันได้โลละประมาณ50ตอนนั้นนะคะซื้ออยู่10กว่าบาทขายอยู่7-80โหยก่อนโอ้โหใช่ค่ะ5-7เท่าอ่ะใช่ค่ะซื้ออยู่โลละฝักชมพูสีที่มันฝักยาวเนี่ยเราเคยบอกว่าเขาซื้อว่าขายอยู่โลละ7-80เขาบอกว่าซื้อโลมากำไร2-3บาทแต่ไปถึงนู่นโลละ15บาทค่ะยังไงก็ได้กำไรพี่มาขาย70บาทเคยขายได้มากสุดมาขามขายกี่กิโลเคยขายได้วันนึงมากสุด49ล้าน49บาทขายมาขามวันละ49ล้านบาทขายทุเรียนวันละหมื่นกว่าล้านไม่ใช่วันละหมื่นเป็นพันไงไม่เห็นปีละปีพี่ปีละใครจะบอกหมื่นเขาวันละพันล้านเป็นบางวันเขาซื้อยกออเดอร์ใหญ่กูเลิกทำพิธีกรแล้วว่ะเธอไม่ใช่พันบาทนะแต่เราต้องฟังว่าสมกรไม่ต้องการเริ่มยังไงอันนี้คือเรื่องจริงแต่ว่าส่วนต่างมาร์จิ้นมันไม่ได้หนาแต่ว่ามันสามารถส่งออกได้วอลุ่มใหญ่คือเราได้วอลุ่มใหญ่มาเนี่ยคือสามารถทำอะไรก็ได้ให้นำเม็ดเงินต่างประเทศเข้าประเทศไทยให้ได้มากใช่เชื่อไหมฮะเขาเคยขายมะขามแล้วเป็นจุดเริ่มต้นของการแช่เย็นใช่ใช่คือเรารู้เรื่องผลิตภัณฑ์เกษตรทุกตัวถ้ามีซีซั่นฤดูกาลเราทุกคนเห็นในฤดูแพงไอ้ถูกนอกฤดูปุ๊บหาทานยากปุ๊บแพงทันทีเราก็เก็บไว้ไปขายตอนที่มันแพงจริงว่ะจริงไหมผลไม้อย่างตอนนี้มังคุดเนี่ยล้นตลาดแต่เดี๋ยวสักพักคนจะอยากมังคุดมันจะแพง200 300พี่มาดามไปซื้อของแม่ได้ที่โรงงานนะคะเพราะเดี๋ยวเกษตรกรจะต้องเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนวิกฤตนี้เรามาเจอมังคุดเออวันนี้มังคุดเราก็มีนะคะทีมงานขอมังคุดแช่แข็งด้วยนะคะเอามาโชว์หน่อยพี่มันดำไม่มังคุดแช่แข็งเนี่ยตอนมันไม่มีตอนนี้โลละ10บาท10บาทโลไม่ถึง10บาทสงสารพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรใช่ตอนนี้เราก็เลยบอกทีมงานเราเตรียมแล้วตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นที่จะต้องไปที่สวนไปบริเวณไปรับซื้อเลยใช่ค่ะไม่อะเรารับซื้อให้โรงงานแม่มีคนงานพันกว่าคนไม่สามารถผลิตมังคุดได้หมดแต่ถ้าวันนี้นะคะพี่น้องเกษตรกรทุกท่านค่ะฟังค่ะมังคุดที่ล้นตลาดเราร่วมมือร่วมใจกันชาวบ้านแม่บ้านแกะหนึ่งแกะเนื้อที่มันเป็นมังคุดดำขายไม่ได้เอาแต่เนื้อมันมาเดี๋ยวเราจะมีคลิป
ที่ทำสอนว่าต้องทำขั้นตอนยังไงแม้กระทั่งเงาะที่ราคาไม่ถึง10บาทเดี๋ยวเรามีวิธีตามแม่ในช่องแม่น้องวิทย์กินเดี๋ยวเราจะทำคลิปออกมาให้แล้วเราจะมีรถห้องเย็นเคลื่อนที่ไปจุดต่างๆไปรับซื้อเราไม่8บาทเราไม่ซื้อเราซื้อ4-50บาทอ๋อให้ราคารับซื้อ4-50บาทแบบสอนทำเสร็จแล้วเรียบร้อยสอนให้ทำแล้วต่อไปเราไม่ต้องกลัวว่าทุกวิกฤตมันถูกเรื่องของมันมันเป็นกลไกตลาดของอะไรก็แล้วแต่ที่มันล้นตลาดมันเป็นธรรมชาติเราก็มานั่งเฉยๆค่ะรออีก3เดือนค่ะจากโลไม่ถึง10บาทมันก็จะเหลือโลละเป็น100ก็แต่90บาทนั่นคือเหมือนที่แม่บอกว่าแม่ซื้อเก็บเอาไว้300โลแล้วแช่เย็นเอาไว้ใช่300ตัน300ตันไม่ใช่โลแล้วเราบอกว่าวันนี้เราอยากให้เกษตรกรมองภาพใหม่เกษตรกรทั่วโลกที่เจริญประเทศญี่ปุ่นเคยเจอรัฐมนตรีบ้างไหมคะเนี่ยเจอค่ะเราเป็นหนูเป็นแม่เป็นที่ปรึกษาด้วยเป็นที่ปรึกษาของรัฐมนตรีด้วยใช่แล้วกลายเป็นที่ปรึกษาค่ะเพราะว่านั่งพูดเก่งชด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 ใช่ค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราทำถ้าเราพาจากฟาร์มตั้งใจฟาร์มมาจากใจเราแล้วเราสามารถทำได้จริงเราสามารถไม่ต้องเป็นต้องมีสคริปต์เพราะมันคือหน้าที่งานที่เราทำคือแม่ทำบ่อยๆอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องอ่านสคริปต์เลยเพราะแม่รู้อยู่แล้วไม่ต้องแค่เดินผ่านเฉียดเห็นก็รู้ละคนเคาะทุเรียนยืนเคาะไม้ทุกลูกคุณไม่สามารถบอกได้ว่ามันอ่อนแก่เคาะโดยความเคยชินแม่เดินผ่านเห็นหนามก็รู้แล้วพักกันสักครู่อ๋อนี่มังคุดนางมาแล้วคุณแช่เย็นค่ะอร่อยค่ะและที่สำคัญมังคุดเนี่ยเม็ดมันเป็นยาและมันลบได้60องศาเม็ดมันกรอบกินเม็ดได้เลยมีประโยชน์ต่อร่างกายสูงมากนั่นคือสิ่งที่เราเบรกก่อนรับตำแหน่งสสเลยนะสบายหน้านะแม่เนาะให้ฟรีก็ไม่เอาค่ะเพราะว่าสสชาวบ้านด่าได้เราด่ากลับไม่ได้แม่มีอยู่อย่างด่าแม่ได้แต่ถ้าแม่ด่ากลับต้องรับให้ได้ถ้ารับไม่ได้เงินในกระเป๋าต้องหนาพอด้วยนะคะจะเบรกก็ไม่ได้เบรกไปเบรกแป๊บนึงสงบสติอารมณ์ก่อนนะคะพี่น้องเดี๋ยวกลับมาค่ะแป๊บเดียวเลยเขารู้ว่าแม่เป็นอย่างนี้ค่ะแซะได้ค่ะไม่ว่า